คืนนี้เริ่มต้นกันที่กรณีของนายประสิทธิ์เจียวกกคนดีที่พยายามหนีวันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าได้ประสานให้โอนคดีให้กองปราบดูแลแล้วนะครับเพื่อจะร่วมขยายผลหาผู้ที่กระทำผิดและช่วยเหลือครับพลตำรวจโทเจรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยว่าขณะนี้กำลังประสานตำรวจสน.พหลโยธินเพื่อโอนสำนวนคดีมาอยู่ในการดูแลของกองปราบปรามเนื่องจากพบว่าพฤติกรรมมีความสลับซับซ้อนและยังเชื่อว่ามีบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดอีกหลายคนส่วนประเด็นการสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมราชทัณฑ์รวมถึงประเด็นกุญแจปลดโซ่ตรวนด้วยนะครับกำลังดูว่านำมาจากไหนเบื้องต้นการกระทำของนายประสิทธิ์มีความผิดฐานหลบหนีระหว่างถูกคุมขังตามอำนาจศาลจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดที่ช่วยเหลือนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะนี้เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาที่ให้การช่วยเหลือนายประสิทธิ์ไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทัณฑสถานหญิงกลางหลังก่อนหน้านี้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุมัติเพราะเกรงว่าจะหลบหนีครับ